Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่1ธันวาคม2023ซีรีส์คริสต์มาสแห่งความเชื่อวันที่1ความสำคัญของความจริงเรื่องวันคริสต์มาสพระธรรมลูกาบทที่1ข้อ1ถึง4ได้บันทึกว่าเนื่องจากมีหลายคนอุตส่าห์เรียบเรียงเรื่องราวต่างๆซึ่งสำเร็จแล้วในท่ามกลางเราตามที่คนเหล่านั้นซึ่งเป็นผู้ที่ได้เห็นกับตาเองตั้งแต่ต้นและเป็นผู้ประกาศพระวจนะนั้นแสดงให้เรารู้เพราะเหตุนี้หลังจากที่ข้าพเจ้าสืบเสาะเรื่องราวเหล่านี้อย่างละเอียดตั้งแต่แรกจึงเห็นดีด้วยที่จะเรียบเรียงเรื่องตามลำดับเพื่อท่านเทโอฟิลัสที่เคารพยิ่งเพื่อให้ท่านรู้ความจริงเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านั้นที่เคยมีผู้แจ้งให้ท่านทราบหนังสือพระกิตติคุณของลูกาเขียนขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อันเฉพาะเจาะจงคือเพื่อแจกแจงรายละเอียดเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของพระคริสต์ตั้งแต่การประกาศเรื่องการเสด็จมาของพระองค์จนถึงการประกาศเรื่องการเสด็จกลับมาของพระองค์แม้หนังสือเล่มนี้จะมีอายุเก่าแก่โดยอาจเขียนขึ้นเมื่อประมาณ60ปีหลังการประสูติของพระเยซูแต่พระธรรมลูกาก็เป็นหนังสือที่เชื่อถือได้แน่นอนนั่นเป็นเพราะลูกาไม่ได้เขียนเพียงสิ่งที่ท่านได้เห็นเป็นการส่วนตัวหรือสิ่งที่ท่านได้เรียนรู้ผ่านการสัมภาษณ์ผู้อื่นแต่เพราะลูกาเขียนหนังสือเล่มนี้ภายใต้การดลใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผลก็คือหนังสือลูกามีความถูกต้องแม่นยำและไม่มีข้อผิดพลาดเช่นเดียวกับหนังสือเล่มอื่นๆในพระคัมภีร์ทั้งหมดเมื่อกล่าวถึงคริสต์มาสในปัจจุบันเราเห็นว่ามีประเพณีตำนานและเรื่องเล่ามากมายเกิดขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาหลายสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่นึกถึงเกี่ยวกับคริสต์มาสในทุกวันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องกับเรื่องราวที่พระเจ้าทรงประทานให้เราแต่แม้เราจะอาศัยอยู่ในท่ามกลางโลกที่เติมแต่งเรื่องราวไปจากเดิมมากเพียงใดแต่ก็ยังมีความจริงที่เที่ยงแท้แน่นอนและสมบูรณ์ซ่อนอยู่ในหัวใจของเรื่องราววันคริสต์มาสเสมอและสำหรับคริสเตียนแล้วสิ่งที่บันทึกไว้ในหน้าพระคัมภีร์นั้นเชื่อถือได้แน่นอนในฐานะคริสเตียนเราไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความสงสัยดังที่ลูกาเขียนถึงเทโอฟิลัสซึ่งชื่อของท่านหมายถึงคนรักของพระเจ้าว่าหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อบอกเล่าถึงรากฐานที่มั่นคงแน่นอนในความเชื่อของลูกาอันเป็นผลจากสิ่งที่ท่านได้รับการสั่งสอนและได้รับการบอกเล่าถึงความเชื่อในพระคริสต์สำหรับคริสเตียนยุคแรกแล้วพวกเขามีเพียงพระคัมภีร์เดิมและสิ่งที่พวกเขาได้รับการสอนจากเหล่าสาวกของพระเยซูเท่านั้นที่เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่างกับเราในปัจจุบันที่มีพระคำของพระเจ้าอันสมบูรณ์และมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตอยู่ภายในเพื่อช่วยให้เราเข้าใจและนำพระคำนั้นไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราได้และแม้เราจะไม่มีวันเข้าใจพระคัมภีร์ทั้งหมดอย่างถ่องแท้จนกว่าเราจะได้ไปสวรรค์แต่เราก็เลือกที่จะพึ่งพาพระคัมภีร์ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนเพราะความเชื่อของเราเป็นความจริงและมีรากฐานที่มั่นคงหลักการสร้างสาวกสำหรับวันนี้คือทุกสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวไว้เป็นความจริงและเราวางใจในพระคำได้ด้วยความมั่นใจอย่างสมบูรณ์2ทิโมธีบทที่3ข้อ16ถึง17พระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการแก้ไขสิ่งผิด
และการอบรมในความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะมีความสามารถและพรั่งพร้อมเพื่อการดีทุกอย่างสิ่งที่เราต้องใคร่ครวญในวันนี้ความจริงเรื่องพระเยซูจากพระคัมภีร์มีความสำคัญต่อชีวิตของเราและผู้คนรอบข้างอย่างไรบ้างเราจะทำอย่างไรเพื่อให้ผู้อื่นเห็นถึงความสำคัญของความจริงเรื่องพระเยซูที่มีผลต่อชีวิตของเราทุกคนให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงรักเราและมีเราอยู่ในพระทัยเสมอเราขอบคุณสำหรับพระคำของพระองค์ที่เป็นเหมือนคู่มือในการดำเนินชีวิตเป็นเหมือนจดหมายรักที่ทำให้เราได้รู้ว่าพระองค์รักเรามากเพียงใดขอทรงช่วยเราในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้ให้เราได้ใกล้ชิดและติดสนิทในพระคำของพระองค์มากขึ้นเราอธิษฐานในพระนามพระเยซู